ให้ทีมงานวสันต์ทุกคนนะคะสุขภาพดีนะคะแล้วก็โชคดีแล้วก็ร่ำรวยนะคะแล้วแฮปปี้เบิร์ธเดย์วสันต์ค่ะค่ะขอบคุณตอนนี้เราคนทุกคนที่โน่นานทีจะได้เห็นเนาะนานหรอคะนานค่ะโอเคค่ะค่ะไม่ได้โพสใช่คือตอนเจอกันก็จะเป็นสภาพที่ค่อนข้างแบบพักผ่อนแล้วแล้วก็แบบกินข้าวกันง่ายๆแถวบ้านหรือว่าอะไรเงี้ยสภาพมันก็อาจจะไม่ได้มองกล้องไม่ได้พร้อมที่จะถ่ายตลอดเวลาขนาดเราไม่ได้แต่งหน้าวันนั้นเถอะจริงๆแต่งไม่แต่งหน้าก็ถ่ายได้โอ้ไม่ใช่เราไม่ต้องแต่งหน้าอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะก็อาจจะเป็นเวลาที่เราแบบเป็นเวลาพักผ่อนเราแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยไม่ได้แบบจะต้องถ่ายรูปลงคือเนี่ยเป็นฝั่งเขาและฝั่งเราที่ไม่พอเออบอกพี่เขาหรือเราหนูว่าน่าจะเท่ากันคือก็แบบเวลาทำงานหนักมาไม่มากๆเวลามาเจอกันมันจะเป็นช่วงเวลาที่เรารู้สึกแบบอยากพักผ่อนที่สุดอะไรอยากกินตัวอยากก็เหมือนไม่มีลูกทุกคนก็ค่อนข้างแบบไอ้ความสัมพันธ์ของเรากับพี่โน่เป็นยังไงแต่จริงๆก็ลงประมาณนี้มาตลอดหรือเปล่าคะหนูถือว่าพวกหนูไม่ได้เป็นคนแบบไม่ได้โพสต์รูปกันบ่อยขนาดนั้นอะไรเงี้ยแต่ว่าช่วงนี้ยอมรับว่าแบบทำงานกันแบบหนักมากๆเลยค่ะหาเวลาที่จะแบบพักผ่อนด้วยกันไปไหนด้วยกันได้คือน้อยมากคือก่อนหน้านี้มันก็คงเหมือนกับที่มีข่าวแบบเหมือนกันแล้วเราก็เกิดคู่พอดีเหมือนมันตกย้ำว่าเอ้ยมันแบบแก้ข่าวว่ามันไม่ได้เลิกกันอยู่แล้วจริงๆก็โพสเรื่อยๆอยู่แล้วไม่ได้โพสเพื่อที่จะแก้ข่าวเพราะว่ามันไม่ใช่คู่เราอยู่แล้วเรายังมีแนวว่าความรักของเรายังเหนียวแน่นหวานปกติดีเลยหวานปกติปกติของเราเลยค่ะแล้วก่อนหน้านี้ที่นิชาโพสรูปจอดำอันนี้เป็นเป็นความผิดพลาดของหนูเองมันยังไงลูกที่ไม่ได้อธิบายในแคปชั่นคือมันเป็นเรื่องส่วนตัวของหนูเองค่ะไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องความรักมีคนเข้ามาถามเยอะไหมลูกที่โดนที่แบบคนคิดไปเยอะเยอะค่ะแล้วตอนแรกก็ไม่รู้เรื่องด้วยเพราะว่าถ่ายละครจนเพื่อนโทรมาว่าเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยรู้ไหมว่าเป็นข่าวเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นเพราะเพื่อนก็ไม่ได้คิดว่าแบบมันจะเกี่ยวอะไรกับเรื่องที่เป็นข่าวเขาก็เลยเช็คอะไรก็เลยแบบไม่ได้มีอะไรเลยเรื่องงานเรื่องส่วนตัวเนี่ยฝั่งพี่โน้ตเองเขางงแบบว่าเอ้างอนอะไรเขาหรือเปล่าทำไมถึงโพสต์แบบนี้ไม่งงค่ะเพราะว่าเหมือนคุยระบายกับเขาอยู่แล้วว่าโอเคช่วงนี้มันโอเวอร์โหลดนะมันเป็นยังไงอะไรเหมือนพี่โน้ตค่อนข้างห่วงขาเรื่องแบบทำงานหนักแล้วแบบมาดีค่ะก็หนูก็เป็นห่วงพี่โน้ตเช่นกันทั้งคู่ค่ะไม่เหมือนกันหมดเลยใช่ก็ทำงานหนักกันทั้งคู่ด้วยก็เป็นห่วงเรื่องสุขภาพคิวใจกันยังไงบ้างพอเวลาเจอเรื่องหนักๆมาทั้งคู่ดูแลกันใจกันยังไงก็หาของอร่อยกินใช่ไหมคะต้องหาของอร่อยกินกินหมดแล้วตอนนี้คือเคร่งครัดเรื่องการสั่งอาหารเราต้องกินให้หมดมากอันนี้คือความโง่ใช่ไหมก็ด้วยค่ะกับรู้อยู่แล้วว่ามันเหลือทิ้งมันไม่ดีหรอกพอเรากินหมดแบบนี้พี่โน่ชมไหมคะว่าเออดีแล้วถึงเขาไม่ชมหนูก็จะถามว่าเก่งไหมกินหมดแล้วนะก็บอกว่าดีมากแค่ช่วงนี้ตัดงานเยอะอะไรเงี้ยน้องชาวมันเรื่องการไม่ได้เจอกันไหมไม่ค่ะเมื่อวานก็เพิ่งไปดูหนังกันมาแต่แค่แบบไม่ได้ลงรูปเฉยๆมีเล่าใช่ไหมเล่าดีใจนิดนึงเพราะว่าอยากดูหนังมากค่ะมาหลายเรื่องแล้วแบบ Little Mermaid ก็ไม่ได้ดูก็เลยคาดหวังว่าอยากดูบาร์บี้ใช่ค่ะพี่ดูบาร์บี้พี่ดูบาร์บี้เป็นไงบ้างเขาอินกับบาร์บี้เราไหมเขาชอบนะคะเขาก็รู้สึกว่าแบบเออคือหนังมันให้อะไรมากกว่านี่ผมมาโปรโมทบาร์บี้มันเรียกว่าเจอแต่ละทีก็พยายามแบบชาร์จแบตเต็มที่ใช่ค่ะก็พักหาอะไรทำสนุกด้วยกันดีใจมั้ยที่เราเป็นแบบพลังงานชีวิตให้กันและกันดีค่ะดีมั้ยดีค่ะเออค่ะอันนี้ยังไม่เห็นนิชากับแฟนคลับที่เขาเป็นห่วงเราค่ะแต่ทุกคนก็น่าจะรู้แล้วแหละเนาะว่ามันก็ปกติดีค่ะหวานชื่นไม่ทำอะไรให้ลงรูปเยอะๆลงรูปไป
แล้วรถไปหาพี่ก็ได้มีรับคอนเสิร์ตกันเยอะๆอ๋อเดิมใช้รูปเดิมใช้รูปเดิมวนหลายปีแล้วก็ใช้ต่อไปแล้วก็ถ้ามีโมเมนต์ที่แบบว่าสามารถถ่ายได้ก็เดี๋ยวไว้ลงโอเคขอบคุณ